โจรบุกเดี่ยวใช้ปืนปลอมจี้ธกส.กวาด 500,000 ก่อนบกแท็กซี่หนีตำรวจยันใกล้ได้ตัวอีกแล้วโจรชิงเงินธนาคารมีทุกวันคราวนี้ท่านผู้ชมต้องตามล่านะครับโจรหัวเถิกเมื่อวานนี้ 5:00 นใช้วุธปืนครับเข้าไปชิงเงินในธนาคารธกส.บางบอนแล้วก็ไปเลยคุณพรพัฒน์นี่นะใช้เวลา2นาทีเท่านั้นเองครับไม่ได้นี่นะมือไม่ได้สวมอะไรแล้วครับคุณนี่นะหลังจากที่อาวุธปืนปีนเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ก็วางเงินนายคนนี้ก็ได้เงินไปหลังจากนั้นก็วิ่งออกไปทันทีครับเท่าไหร่คะนี่นะได้ไป 500,000 บาทวันนี้รองผู้บังคับการตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับทางตำรวจบน.9นครบาลนี่ครับประชุมแล้วตามภาพที่ปรากฏหาหลักฐานออกมาเอาลายมือแฝงของนายคนนี้เพราะว่าไม่ได้สวมถุงมือเอาไปเปรียบเทียบประวัติอาชญากรแล้วก็ตามหาทะเบียนบ้านครับนายคนนี้วิ่งออกไปแล้วก็ไปทางไหนครับนี่นะไปอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลนักนะครับข้ามสะพานลอยหน้าธกส.เนี่ยไปฝั่งถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยผ่านหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ8แล้วก็ไปยังสะพานลอยย่านกาญจนาภิเษกนะครับมุ่งฝั่งถนนกาญจนาภิเษกขาออกแล้วก็อาวุธปืนไปทิ้งลงครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นปืนปลอมแล้วเอาผ้านะครับประเภทกาวสีดำๆมาพันเอาไว้เพราะว่ามันเหมือนกับปืนจริงเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างให้ปลอมหมดเลยแล้วก็นายคนนี้ขึ้นแท็กซี่ครับโบกรถหนีไปโน่นทางฝั่งบางบัวทองเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนั้นตามหลักฐานกล้องวงจรปิดได้เกือบครบแล้วแล้วก็พยานจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ประมาณสัก 4-5 ปากได้ประโยชน์ทางคดีเช่นเดียวกันต้องตามล่ากันต่อสำหรับเจอโจรหัวเถิกอายุประมาณสัก 45-50 ปีครับค่ะตำรวจบอกว่าใกล้ได้ตัวแล้วนะคะก็รอดูนะคะฝีมือตำรวจจะเป็นอย่างไรบ้างคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.